ขาเรียกว่าทัวร์เนี่ยไปจอดที่หน้ากกต.คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยต้องระดมกำลังกันเข้ามาดีนะคะว่าไม่ได้มีความวุ่นวายเพราะฉะนั้นทัวร์นอกจากที่กกต.แล้วโลกออนไลน์ก็ระส่ำเหมือนกันแฮชแท็กที่วันนี้เยอะที่สุดก็คือกกต.มีไว้ทำไมคนพุ่งเป้าให้ความสนใจไปที่องค์กรอิสระเนี่ยแหละว่าอิสระจริงไหมลองดูตัวอย่างสักนิดนึงค่ะเอาที่เปิดได้ก็แล้วกันอันนี้เป็นช่วงที่เราแคปเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะแต่เห็นไปแล้วว่าช่วงค่ำเนี่ยมัน 600,000 ดูตัวอย่างข้อความค่ะอันนี้บอกอย่าดูถูกความโกรธแค้นของประชาชนคิดภาพไม่ออกว่าถ้าขัดขวางถึงขั้นปานนั้นแล้วสลับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกก็แล้วกันเอาภาษีประชาชนมาจ่ายเงินเดือนเลือกตั้งล่าสุดใช้งบประมาณเท่าไหร่เล่นกับความเป็นอยู่ของประชาชนคือเขากำลังตั้งคำถามกกต.เนี่ยคุณเป็นคนจัดการเลือกตั้งแล้ววันนี้คุณไม่สนใจเลยว่าประชาชนเนี่ยเลือกอย่างไรศาลรัฐธรรมนูญยังศักดิ์สิทธิ์กว่าศาลรัฐธรรมนูญอีกค่ะพี่สาวถัดไปนะคะกกต.มีไว้ทำไมเอาไว้ทวงไม่ได้ทวงดุลทวงอย่างอื่นอ่านกันเอาเองประชาชนจะจดจำไว้แม้แต่วันที่ลงก็จะมีแต่คำสาปแช่งแม่คือตอนเนี้ยส้มน่ะไปลงอยู่ส้มหล่นตรงกกต.เป็นองค์กรอิสระที่ใช้งบแบบไร้ค่าที่สุดแล้วก็ไร้ประโยชน์ที่สุดแต่ก็อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ถามหน่อยมีไว้ทำไมเอ้าคุณผู้ชมครับคือมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นหลากหลายของคนในโลกโซเชียลคนพูดถึงกกต.กันเยอะมากบางคนอาจจะเอ๊ะคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกจากการเลือกตั้งแล้วเขาดูแลอย่างอื่นด้วยไหมอะไรยังไงให้ดูชมหน้าชมตา5รายชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติเนี่ยนะครับให้ส่งคำร้องปมคุณพิธาถือหุ้น ITV ก็คือหุ้นสื่อเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยต่อคนแรกเป็นท่านประธานอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้วท่านก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศเลยนะฮะต่อมาศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์เป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับคุณปกรณ์มหันนบเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาคุณทิติเชษนุชนาธเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญและคนสุดท้ายคุณวิโรจน์เลิศวิโรจน์โกวัฒนะเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงมติ4-1นะคะ1เสียงที่ค้านคือเสียงของคุณประกรณ์ส่วนอีก4ท่านอันนี้มีมติเห็นชอบให้ส่งสารรัฐธรรมนูญค่ะครับอีกนิดเดียวสั้นๆพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีฝั่งของก้าวไกลโพสต์ Facebook ปลุกพลังส้มติดสัญลักษณ์คือไม่แน่ใจให้ติดอะไรแต่เอาเป็นสีส้มเนาะอาจจะเป็นตุ่มหูเป็นอะไรก็ได้แล้วก็รวมพลังรัฐสภาเกียรติกายแต่อย่าลืมเข้าไปด้านในเนี่ยไม่ได้นะคะอยู่ทางด้านของรอบนอกแล้วก็พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้เท่านั้นแล้วก็ขอให้เป็นการเขาเรียกว่ารวมตัวโดยสันติก็แล้วกันคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บางคนเขาบอกไปว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้มันมีดีลลับบางอย่างอยู่เบื้องหลังไหมแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆส้มจะไปหล่นที่ใครโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่มากันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดเลยบอกว่ามีการแจกกล้วยที่วุฒิสภาเนี่ยนะครับให้ไม่เลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนก็เลยจับจ้องไปแล้วส้มมันจะไปหล่นที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าวันนี้ก็มีคนเอาเรื่องนี้ไปถามคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรเหมือนกันวันนี้เดินทางเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณอุ้งอิงพูดเลยนะบอกว่ายืนยันไม่มีแผนสำรองทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วถ้าจะพูดอะไรตอนนี้มันยังเร็วเกินไปหวังว่าวันพรุ่งนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ให้กำลังใจคุณพิธาด้วยถ้าสุดท้ายนักข่าวถามเหมือนกันนะถ้าสุดท้ายคุณพิธาไปต่อไม่ได้จะรับไม้ต่อไหมคุณผู้ชมลองไปดูปฏิกิริยาและท่าทีของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยดูว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราได้มองเฉพาะ2เฉพาะ3มานี่ยังเพราะคันดิเดตนายกในที่ฝั่งประชาธิปไตยมีแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเท่านั้นนะครับค่ะเราก็พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะเนาะว่าจะเป็นยังไงต่ออีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะเห็นอะไรมากขึ้นชัดขึ้นอันนี้คือวันที่12ก่อน1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันที่13เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก็จะอิงว่าถ้าอิงพูดอะไรวันนี้ถึงจะล่วงหน้าแค่วันเดียวก็ยังเร็วไปค่ะแล้วรอพรุ่งนี้เราจะทราบอะไรเยอะขึ้นเยอะณตอนนี้เชื่อว่าวันที่13เราจะได้นายกมั้ยครับก็หวังว่าจะได้นะคะเราก็ต้องเต็มที่ค่ะถ้าเกิดว่าเรา
าคุณพิธาไปต่อไม่ได้จริงๆพร้อมที่จะรับไม้ต่อตอนนี้อิงไปต่อไม่ได้แล้วนักข่าวกำลังบล็อกทางขออนุญาตไปซื้อช็อกมิ้นได้ไหมคะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะไลน์ไลน์จะรับไม้ต่อไหมหาทางออกไม่ได้เลยทางออกจะไปซื้อช็อกมิ้นใช่ใช่ที่ติ๊งคนถามคนก็ถามบอกว่าชอบแบบไหนชอบแบบขมหรือชอบแบบหวานคุณนุ้ยอิงบอกอ๋อก็ชอบหวานหวานเพราะมิ้นจริงๆหวานช็อกโกแลตก็หวานแต่เมนูเนี้ยขายดีสุดๆไปเลยแต่เราอยากรู้ไงว่าจะรับไม้ต่อไหมไงช็อกมิ้นจะต้องเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่ให้นักข่าวเนี่ยค่ะไปต่อไม่ได้คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้พลังส้มจะรวมตัวกันในขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อสักครู่คุณไบรท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างนะคะอดีตแกนนำม็อบราษฎรเมืองนนท์ประกาศแล้วคือก่อนหน้านี้คุณไบรท์อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งสีแดงตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งสีเหลืองปกป้องสถาบันเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่าน Facebook พรุ่งนี้13กรกฎาคม66จับตาความเคลื่อนไหวกลุ่มสปปสรวมให้กำลังรวมตัวให้กำลังใจพี่น้องกลุ่มปกป้องสถาบันที่หน้ารัฐสภาครับพรุ่งนี้เจอกันครับสปปสคือชื่อย่อของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะคะคุณไบท์โพสต์ใน Facebook บอกว่าพรุ่งนี้สปปสมีเซอร์ไพรส์จับตาความเคลื่อนไหวของพวกเราพบกันค่ะพี่น้องเอาละสิคุณผู้ชมมันเริ่มที่จะขอร้องแล้วค่ะ อย่าให้พัฒนาไปเป็นความรุนแรงเลยนะแล้วมีอีกคนหนึ่งก็คือคุณนพดลพรมภาสิทธิ์หรือว่าตุ๊ประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมหรือสชอโอ้ยชื่อย่อเยอะจังเขาเป็นที่ปรึกษาสปปสด้วยเขาประกาศบอกว่าพรุ่งนี้สลิ่มพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองคือมันก็ไปคัดง้างกับสิ่งที่ด้อมส้มเขาประกาศแล้วว่าวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีสีส้มคุณผู้ชมครับแต่อย่าลืมนะคะถ้าเข้าไปในพื้นที่ที่ทางบชน.ปิดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะมีความผิดตามกฎหมาย